เพียงเท่านี้นะคะไปดูเรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนอย่างทางด้านของสถาบันการเงินบ้างอย่างทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะล่าสุดค่ะไปผนึกกำลังนะคะร่วมกับพันธมิตรใหญ่ๆนะคะในการเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยในกลุ่ม SME สามารถที่จะเดินหน้าในธุรกิจของโรงแรมได้แหละค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะคุณพิกุลศรีมหารรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าภาพรวมสินเชื่อ SME ของธนาคารครึ่งแรกเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3% จากเป้าที่ตั้งไว้ที่ 7% นะคะทั้งปีโดยมีสัดส่วนที่เป็นธุรกิจโรงแรมประมาณ 5% ของพอร์ตซึ่งคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 10% ค่ะธนาคารจึงเดินหน้าผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนอาทิกรมการปกครองกรมโยธาธิการและผังเมืองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Google Thailand และ Site Minder จัดโครงการ SCB SME รวมพลังตัวจริงหนุน SME ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรมร่วมกันตอบโจทย์ความต้องการ SME ปัจจุบันส่งเสริมความรู้ขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆการทำตลาดออนไลน์การที่จะไปดูแลโซลูชันแบบครบวงจรและเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจนะคะนำร่องกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีโอกาสของการเติบโตสูงรับอานิสงส์การเติบโตของการท่องเที่ยวและยังเป็นแหล่งรายได้ของประเทศซึ่งคิดเป็น1ใน4ของ GDP อีกด้วยล่ะค่ะมางานนี้ก็จะได้เข้าใจว่าจะทำให้ได้ใบอนุญาตถูกต้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีการผ่อนปลนเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยไปในเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของใบอนุญาตที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับโรงแรมขนาดเล็กนะคะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเพราะบางทีเนี่ยก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าไม่ออฟไลน์ไปเลยก็คือว่าออนไลน์ไปเลยเนี่ยก็เราอยากให้ปรับตัวว่าจริงๆแล้วต้องมีทั้งสองอย่างพร้อมกันว่าทั้งช่องทางบนอากาศและช่องทางบนพื้นดินเนี่ยการทำยังไงนะที่จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นทำให้ลูกค้าเห็นคุณมากขึ้นจะปรับตัวอย่างไรนะในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในพฤติกรรมคนที่มาเที่ยวบ้านเราที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทำให้การตลาดของโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นทั้งนี้นะคะมีการวางแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะซึ่งเบื้องต้นประมาณ84ครั้งทั่วประเทศครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง7กลุ่มของธนาคารเพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะแต่ละธุรกิจนะคะสำหรับครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันที่13 20และ27กันยายน2561นี้ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่027222222ค่ะ